สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่อนข้างน่าสงสารเลยแหละคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าน้องสไปร์เนี่ยที่เป็นศิลปินแรปเปอร์ก็ยังเด็กอยู่ด้วยอายุแค่นิดเดียวเองคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าขอย้อนนิดนึงนะคะเผื่อว่าใครจำไม่ได้น้องสไปร์คือใครเป็นแรปเปอร์อายุ19ปีเจ้าของเพลงฮิตชื่อเพลงว่าทนคุณผู้ชมมันจะร้องแบบพี่ไม่มีลุยวิตตอนจำได้เพลงนี้นะคะคือต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะที่น้องออกซิงเกิลเนี้ยที่เดียเพิ่งร้องไปคุณผู้ชมที่โด่งดังมากน้องอายุแค่16ถูกต้อง16เองแล้วเพลงเนี้ยสไปก็เป็นคนร่วมแต่งเองด้วยคือเก่งมากแล้วยอดวิวตอนนี้สูงถึง420ล้านวิวไปแล้วคุณผู้ชมแต่ที่บอกน่าสงสารเพราะอะไรงานเข้าค่ะสไปและคุณพ่อคุณแม่ด้วยเลยโดนหมายเรียกจากอดีตต้นสังกัดฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย14ล้านบาทบอกว่าน้องผิดสัญญาว่าจ้างศิลปินคุณผู้ชมทั้งที่คุณพ่อของน้องสไปร์เนี่ยเขาขอยกเลิกสัญญากับอดีตต้นสังกัดไปแล้วตั้งแต่ปี62ครับแต่ว่ามันเป็นการบอกเลิกโดยปากเปล่าอะค่ะไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกันใช่แต่ก็อาจจะมีการแบบข้อความใน Facebook ที่คุยกันว่ามีการยกเลิกสัญญาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเพลงทนที่น้องสไปร์ร่วมแต่งเนี่ยมันก็ถูกปล่อยออกมาแล้วมันดังเป็นพลุแตกในปี64แล้วว่าผ่าน YouTube ของ Hype Trend ไม่ใช่ช่องของน้องเองด้วยนะไม่ใช่ช่องน้องค่ะจนตอนนั้นอุ๊ยชีวิตน้องเปลี่ยนเลยค่ะเพราะเพลงมันดังไประดับโลกแล้วอะแต่ว่าค่ายเก่าค่ะกลับมาฟ้องเรียกค่าเสียหายบอกว่าน้องผิดสัญญานะเพราะน้องเอาเพลงนี้ไปร้องตามที่ต่างๆแล้วน้องก็เอาภาพที่ไปร้องที่ต่างๆไปลงช่อง YouTube ตัวเอง อะไรแบบนี้นะคะทีนี้ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้คุณผู้ชมศาลนัดไกล่เกลี่ยทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะโดยฝ่ายของน้องสไปร์เนี่ยมีทนายเจมส์เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะเป็นคนดูแลคดีให้แล้วก็มาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องสไปร์ด้วยเนี่ยนะคะสไปร์ไม่ได้มาเพราะว่าติดงานที่ต่างประเทศนะคะแต่ทันทีที่ออกจากศาลนะคุณผู้ชมทนายเจมส์และคุณพ่อเนี่ยเขาเปิดใจกับนักข่าวนะความคืบหน้าคดีจะเป็นยังไงอ่ะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไก่เกียร์กันเนี่ยก็คือตั้งตัวเลขกันที่14ล้านก่อนส่วนเหตุผลของผมก็มีอยู่อีกมุมนึงว่าเงินมันไม่ได้ผ่านน้องอ่ะเงินมันผ่านช่องคุณก็ไปฟ้องเรียกเจ้าของช่องเอาสิเงินเข้าเจ้าของช่องไม่ได้เข้าน้องจาก14ล้านก็เลยลดลงมาเหลือ 50% ก็คือ7ล้านมันไม่ไหวครับ7ล้านพ่อมองว่ายังไงก็ไม่เป็นธรรมฮะจริงๆรายได้น้องที่เขาฟ้องมาเนาะไม่ได้เข้ากระเป๋าน้องกับพ่อแม่เลยเข้าทางช่องที่น้องไปประกวดน้องได้แค่ค่าน้ำมันไปประกวดทางรายการแค่นั้นเองทั้งบริษัทเก่าเขาไม่ได้มาดูแลระหว่างที่น้องลำบากอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้เคยติดต่อมาหามาถามครับเขาหายไปเลย6ปีฮะเพิ่งกลับมาฟ้องเนี่ยฮะคือเวลายอดวิวมันขึ้นในช่อง YouTube แล้วมันไม่ใช่ช่องเราเราไม่ได้ได้เงินไงรายได้ไม่เข้าเรานะใช่แต่ไปได้ทั้งช่องนั้นถูกต้องค่ะแล้วพอหลังจากที่ไกล่เกลี่ยกันนะคุณผู้ชมสไปยังต้องจ่ายเงินอีก7ล้านบาทนะเด็ก19จ่าย7ล้านโอ้ยใช่คือตอนแรก14ทนายเจมบอกเฮ้ยอย่างนี้มันก็ยังไม่ยุติธรรมอยู่ดีกับน้องสไปแล้วก็ครอบครัวก็เลยขอนัดสืบพยานต่อคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงเด็กตัวแค่นี้เด็ก19เองใช่น่าสงสารมากนะคะ